ากนะบอกไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนแต่ไงวาเลนไทน์ที่ผ่านมานางเอกคนสวยอย่างยาอุรัสยาถึงได้รับกุหลาบอังกฤษพันจูเลียนโรสซึ่งเป็นดอกไม้ที่แพงอันดับ2ของโลกจากพี่ชายคนสนิทณเดชน์คุกิมิยะด้วยล่ะจ๊ะแหมหลักฐานมันฟ้องซะขนาดนี้ทำเอาสาวยาย่าต้องตอบแบบเขินๆว่าจริงๆก็ได้ดอกไม้มาจากหลายคนอยู่แต่ของพี่ณเดชน์พิเศษกว่าคนอื่นแถมยังเป็นช่อเดียวที่เธอขอเก็บไว้ดูนานๆด้วยล่ะค่ะหนูเพิ่งมารู้ค่ะในแฮชแท็กว่าจริงๆแล้วเป็นกุหลาบที่แพงมากๆก็ต้องขอบคุณค่ะที่อุตส่าห์ซื้อมาให้เก็บไว้ค่ะเพราะว่ามันแพงมากค่ะใช่ห้อยลงให้มันแห้งก็ในบ้านตอนนี้เก็บไว้ช่อเดียวเลือกสถานะหรือยังคะแฟนหรือยังเป็นคนที่พิเศษที่สุดค่ะ